ก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะภาคีที่สำคัญจะเข้ามาร่วมในการกล่าวเปิดงานแล้วก็เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในวันนี้นะคะประชุมพัฒนาแผนเชิงปฏิบัติการซื้อดีๆหลายอย่างนะคะ20บาทก็มีเนาะไปเลือกกันก็จะพบว่าปีที่7นะคะอย่างที่น้องมีนาบอกเมื่อกี้ว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมมีเวลาว่างเราไปเดินดูนะคะช้อปปิ้งหนังสือเดินชมนิทรรศการการเรียนรู้มากมายเพื่อที่จะให้พวกเราได้รู้จักว่าที่นี่คืออะไรแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างขอเรียนเชิญคุณสุทัศน์ครับสวัสดีครับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกท่านนะครับผมตัวแทนของทางคณะจัดงานสัปดาห์หนังสือนะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทุกท่านได้เข้ามาร่วมอบรมแล้วก็ในตัวผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับได้เข้าไปเยี่ยมชมงานสัปดาห์หนังสืองานสัปดาห์หนังสือก็เกิดจากการร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับในจังหวัดแล้วก็ดำเนินการมาปีนี้เป็นปีที่7หรือครับถ้าเป็นของบริษัทในเครือเราก็จะมีอยู่2เรื่องก็คือ1การเลี้ยงไก่โดยระบบโรงเรือนปิดนะครับแล้วก็ของอีกบริษัทนึงก็หน้าโภคภัณฑ์เขาก็จะมีเรื่องของการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนานะครับและกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในงานสัปดาห์หนังสือเนี่ยนะครับเราก็คาดหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนในจังหวัดอุบลและจังหวัดใกล้เคียงนะคะและด้านนอกด้วยแล้วก็เป็นผลงานที่อยากจะบอกเล่าว่าสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะมีประโยชน์กับสังคมมากอยากให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้แวะเวียนแล้วก็ได้ร่วมทำก็คือการใช้นิทานเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมสุขภาวะเด็กเล็กนะคะประมาณ 1-6 ปีในปี 2557-2558 เราได้ลองทำพื้นที่นำร่องแล้วเราพบว่าเด็กมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีพัฒนาการที่ EQ IQ ดีมากโดยใช้นิทานเป็นเครื่องมือค่ะ เราเองที่ทำงานศูนย์ประสานงานนะคะหลักประกันสุขภาพประชาชนหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนนะฮะของเขตก้าวนครราชสีมาแล้วก็เขตสิบอุบลราชธานีสนใจมากในช่วงปัจจุบันแล้วก็ระดับไอคิวคิงจะผมบอกแค่ถึงผลิตผลรวมของประเทศนะผลิต GDP นั่นแหละครับถ้าประเทศไหนที่มี IQ ของประชาชนในเด็กโดนนะคะคุณกนกพรชำนาญเวทค่ะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรคุณพนมวังท่านพนมค่ะก็มีนานะคะที่จะดำเนินรายการนะคะจากกลไกศูนย์ประสานงานเขตตั้งช่วงนี้อยากจะเล่านิดนึงว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยแล้วเล่าประสบการณ์เรื่องของการพัฒนาเด็กด้วยนิทานนะคะแต่ว่าจะมีสองสามประเด็นที่เป็นคำถามจะเป็นเชิงลักษณะของการเสวนาประสบการณ์เดินเข้ามาแต่ว่าเราต้องการความหลากหลายของการเรียนรู้ที่จะมาแลกกันด้วยนะคะในโอกาสนี้เดี๋ยวเราจะไปที่โรงเรียนก่อนโรงเรียนนะคะไปด้านโรงเรียนก่อนเพราะว่าเราชอบเห็นเด็กแล้วที่ถือคุณครูขึ้นมาทันทีเลยว่าเขาทำอะไรที่ไหนยังไงบ้างเอาเรื่องที่เทศบาลอุดมธานีนะคะอยากให้อาจารย์เล่าว่าอาจารย์ใช้นิทานยังไง